I'm a good student. I'm a good student. คำถามต่อมานะคะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะถามมาว่าผิดไปแล้วที่รักคุณจะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงบอกว่ามันเป็นผู้ชายนี่แล้วมันเป็นผู้ชายห่วยห่วยห่วยมันไม่ได้เลยแล้วอันนี้ทางบ้านถามมาครับมาขอโทษค่ะอินไปหน่อยค่ะทางบ้านถามมาว่าผิดไปแล้วที่รักคุณค่ะอาจารย์ดำอ๋อก็เอาอย่างนี้นะครับAre you okay? I am okay. นี่อาจจะบอกว่า I was wrong to have loved you. Wrong แน่นอนก็คือผิดนะครับ แล้วก็ to have loved you นะฮะอันนี้คือ loved เติมดีนะครับดีออกเป็น the loved you. I was wrong to have loved you นะครับผิดไปแล้วที่รักคุณนะครับ ทีนี้นะครับจะมีสำนวนภาษาอังกฤษนะครับที่แปลว่าพอย้อนนึกถึงอดีตนะครับก็คือเห็นชัดเจนว่าฉันผิดตรงไหนนะครับ ก็คือhindsight ก็คือการย้อนนึกถึงอดีตนะครับหรือมองย้อนไปสู่อดีตก็คือ hindsight is 2020ซึ่ง2020ก็จะแปลว่าสายตาปกติครับในภาษาอังกฤษนะครับ I have 2020 vision นะครับดังนั้นถ้าไม่มีคือสายตาสั้นสายตายาวอย่างนี้นะครับเขาจะเรียกว่า nearsighted or farsighted แต่ถ้าปกติก็คือ perfect vision หรือ2020 okay. ดังนั้น hindsight is 2020ก็คือพอย้อนนึกถึงอดีตครับหรือมองย้อนกลับไปเนี่ยก็คือเห็นได้ชัดเจนว่าฉันผิดตรงนี้ตรงนั้นนะครับ hindsight is 2020ตอนนั้นตาถั่วตอนนั้นตาฝ้าฟางตอนนั้นพลาดไปตอนนั้นไม่อยากไม่น่าจะไปรักเขาเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนกับว่าตาไม่ถึงหรือว่าประมาณนั้นนะครับ okay. หรือจะบอกว่า I shouldn't have let myselfFall for you นะครับอันนี้ไม่ได้แปลว่าล้มนะครับก็คือตกหลุมรักนั่นเองนะครับ I shouldn't have let myself fall for you หรือ I should have never let myself fall in love with you ก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับ Fall in love ก็ได้ Fall for you ก็ได้หลงรักนะครับตกหลุมรักก็ได้นะครับหรือ I shouldn't have fallen for you ก็ได้นะครับ I shouldn't have fallen for you ทั้งหมดนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับแทนผิดไปแล้วที่รักผิดไปแล้วที่รักคุณที่รักแกที่รักเธอพูดไปเลยมึงคุณผู้ชมคะนั่นก็คือวิธีการที่จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าผิดไปแล้วที่รักคุณค่ะ